สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับไฟฉายในมือผมครับ Nectos TA30 4Max ครับค่าความสว่างสูงสุด 3,000 ลูเมนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบแสงกันโดยจุดที่เราจะทำการทดสอบแสงครับก็คือแสงบริเวณด้านหน้าของผมนะมันจะมีไฟตัวโซลาร์เซลล์อยู่นะครับผมปิดไฟคาดหัวก่อนจากนั้นแสงต่างๆก็ตามที่ทุกคนเห็นนะอาจจะไม่ได้มืดสนิทมากนะครับแต่ว่าด้านหน้านั้นมืดสนิทแน่นอนคราวนี้เราจะทำการทดสอบแสงกันนะครับผมเริ่มที่ระดับโลนี่คือแสงระดับโลนะครับผมถือกล้องไม่ใช่ถือกล้องครับผมติดกล้องไว้กับหน้าอกนะครับแล้วก็มือนึงถือไฟฉายส่วนอีกมือนึงถือจอมอนิเตอร์ครับซึ่งมันอาจจะเข้าไปในซีนกล้องนะเพราะว่าผมมองไม่เห็นจอนะก็เลยใช้ตัวมอนิเตอร์อยู่บางทีมันอาจจะเข้ามาในซีนนะครับก็ขออภัยด้วยโอเคครับแสงโลนะครับแสงโลเป็นแบบนี้ผมลองปิดไฟก่อนสภาพแสงธรรมชาติเป็นแบบนี้นะโลอีกทีครับจากนั้นไปที่มีเดียมครับแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดของเขาก็คือระดับไฮนะโอเคครับเราจะถือระดับไฮเดินกันเรื่อยๆเลยนะนี่คือแสงที่ได้นะครับแสงของเขาจะเป็นแนวออกสปอตตรงกลางเข้มนะครับแล้วก็สปิลกลมๆนะผมเอาแสงลงให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งแวดล้อมประมาณนี้แล้วก็ยกขึ้นครับคราวนี้เรามาเดินกันยาวๆเลยก็วัดระดับแสงวัดดูลักษณะแสงดูอุณหภูมิแสงครับดูค่าความสว่างแล้วก็ดูว่ารันไทม์ของเขาด้วยนะส่วนในเรื่องความร้อนถ้ามันร้อนมากๆผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามือผมก็หยิบอยู่ถืออยู่ตอนนี้อันนี้ตรงบริเวณโรงเก็บยางนะครับก็จะมีแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะถ้าเอาแสงลงแบบนี้ครับยกขึ้นอีกทีหนึ่งโอเคเราเดินกันต่อนะครับขวามือเป็นโรงเก็บยางนะครับส่วนซ้ายมือตรงนั้นเราจะเห็นตรงนั้นเมื่อก่อนก็จะเป็นจุดที่ใช้เลี้ยงไก่นะตอนนี้ก็คือเอารถไถเดินตามมาจอดไว้นะครับโอเคจุดนี้ทุกคนน่าจะคุ้นชินแล้วแหละเป็นจุดที่ผมใช้ทดสอบรีวิวไฟฉายบ่อยๆนะครับคลิปนี้บอกไว้ก่อนว่าลองแสงเพียวๆนะส่วนเรื่องสเปคผมจะใส่เป็นตัวหนังสือไว้นะครับถ้าอันไหนที่สัมพันธ์กับการทดสอบแสงตอนนี้นะอย่างเช่นตอนนี้คือแสงระดับไฮนะครับก็คือแสงสูงสุดของเขามี3ระดับเราใส่บ้างมุมซ้ายครับถ้าเอาแสงลงครับแสงจะเป็นแบบนี้นะนี่คือแสงระดับไฮเลยนะครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลย 3,000 ลูเมนส่วนแสงจะดรอปไปแค่ไหนนั้นก็ให้ทุกคนดูเลยนะครับตอนนี้เปิดต่อเนื่องมาที่3นาทีแล้วเอากล้องลงเอาแสงไฟฉายลงครับแล้วจะส่องอีกทีนึงเราก็จะเห็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้บ้างเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดเริ่มต้นนะครับยังเปิดเทอร์โบยาวๆนะครับผมว่าเขาให้แสงมาเท่าไหร่ก็เปิดเทสเลยดูค่าความสว่างดูความร้อนแล้วก็ดูว่าแสงดรอปไปขนาดไหนนะครับเพื่อเป็นประกอบการตัดสินใจของหลายๆคนใครที่สนใจนะครับตัวนี้ผมทำฟูลรีวิวไว้แล้วเข้าไปดูฟูลรีวิวได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปรวมไปถึงใครสนใจจะเข้าไปซื้อหรือเข้าไปดูราคาอะไรพวกนี้ผมก็ใส่ลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายบ้างโรงเก็บยางแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับตรงสปอตแล้วก็สปิลนี่สว่างเข้มแล้วก็เป็นวงกลมดีมากๆนะครับแสงแบบนี้ผมชอบเพราะว่ามันดูตื่นตาตื่นใจดีในเวลาที่เราทดสอบนะครับก็คือมันก็ตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างได้เลยชี้เป้าได้ดีครับระยะ2ของเขาผมจำไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขให้นะครับน่าจะ300กว่าเมตรหรือ400นี่แหละตอนนี้เปิดต่อเนื่องมาที่4นาทีกว่าๆนะครับแสงดรอปไหมให้ทุกคนดูนะผมเปิดที่ระดับไฮก็คือระดับสูงสุดเลยส่วนมันจะดรอปหรือเปล่าก็ให้ทุกคนพิจารณาดูนะครับตัวนี้เหมาะใช้กับอะไรบ้างผมว่าเหมาะกับการส่องชี้เป้านะเฉพาะจุดดีมากๆนะครับอาจจะไม่กว้างมากแต่บริเวณที่กว้างนั้นก็คือสว่างไปเลยนะครับ
ตรงกลางนี่ผมถือให้ดูจากนั้นผมจะถือในแนวที่ให้เห็นตัวไฟฉายเข้ามาในซีนด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้นะองศาการส่องแบบนี้ก็คือใช้งานแบบทั่วไปเลยนะครับถ้าเอาแสงลงครับเอาแสงลงจะเป็นแบบนี้ยกขึ้นครับผมลองไล่ระดับแสงเฉพาะแค่ตอนแรกนะครับจากนั้นก็คือเปิดไฮยาวๆเลยเขามีโลมีเดียมไฮนะคราวนี้ผมจะลองไล่ระดับแสงให้ดูอีกทีหนึ่งนะอันนี้สโตรบนะครับจากนั้นปิดไปก่อนมาที่โลครับโลส่องเป็นยังไงบ้างมีเป้าก็คือเป็นบริเวณโรงเก็บยางนะระดับแสงโลนะครับเป็นแบบนี้ถ้าไฟลงแบบนี้แสงโลจากนั้นมาที่มีเดียมครับมีเดียมนี้ก็ใช้งานได้เหลือๆแล้วผมว่านะรวมถึงระยะแล้วก็ความสว่างด้วยจากนั้นไปที่ไฮครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาที่ 3,000 แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยไล่ระดับแสงให้ดูอีกครั้งนึงนะครับก็จะประมาณนี้คราวนี้เราจะเดินกลับไปจุดเริ่มต้นครับไปดูโลเคชันอื่นๆกันบ้างโอเคแสงด้านหน้าครับมีไฟจากรถผมแล้วก็มีไฟโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ตัวไฟฉายนี่แหละถ้าผมเอาไฟฉายลงแสงจะเป็นแบบนี้นะครับยกขึ้นโอเคส่องกันยาวๆครับตอนนี้6นาทีความร้อนเริ่มมาที่บอดี้นะครับตรงหัวผมไม่ได้จับนะผมจับที่บอดี้ก็คือการใช้งานจริงๆนั่นแหละเราก็จับที่บอดี้ของเขานะอันนี้ไฟโซลาร์เซลล์ติดขึ้นมานะครับด้านข้างผมตรงนี้ก็จะเป็นโรงเก็บยางส่องให้ดูสว่างดีมากๆนะครับความเข้มมากตรงที่เป็นสปอตสปิลของเขานั้นเข้มมากๆเลยนะส่วนตรงไหนที่นอกเหนือเขาก็ตัดขอบมืดส่วนมืดส่วนสว่างแบบชัดเจนเลยโอเคครับเราออกไปถนนด้านหน้ากันบ้างนี่เป็นบริเวณถนนด้านหน้าสวนนะครับไม่ค่อยมีรถแสงจะเป็นแบบนี้นะผมเอาไฟลงนะครับให้ดูอีกทีนึงจากนั้นเปิดที่ระดับไฮครับในเวอร์ชันที่แสงอาจจะดรอปลงไปเหลือกี่ลูเมนไม่ทราบนะครับประมาณนี้แต่ก็ยังสว่างดีมากๆแล้วก็ระยะส่องก็ไกลผมเดินอีกนิดนึงเดินให้ดูตรงบริเวณที่เป็นถนนลาดยางคราวนี้ส่องไปที่ตรงบริเวณโล่งๆครับตรงนี้เขาปลูกสวนยางพาราปลูกใหม่นะครับแล้วก็มีปลูกน่าจะเป็นแคนตาลูปอะไรพวกนี้นะแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะทดสอบแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับใครที่สนใจไฟฉายแนวแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างแบบนี้นะครับว่าเจ้าตัว Nectro TA34 Mag นั้นตรงความต้องการหรือเปล่านะครับเป็นรีวิวแสงล้วนๆนะฟูลรีวิวเข้าไปดูในคลิปลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับรวมถึงลิงก์สั่งซื้อก็สามารถเข้าไปดูได้ผมใส่ไว้ให้ครบแล้วเดี๋ยวผมจะเดินไปตรงจุดที่เราเริ่มทดสอบนะครับคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะนี่ก็คือจุดที่เราจอดรถไว้นะไฟสีส้มๆนะผมส่องไปตรงนั้นแล้วก็ส่องไปตรงๆถ้าเอาไฟลงแสงจะเป็นแบบนี้ยกไฟขึ้นครับพอเดินไปถึงรถเราก็จะจบการรีวิวแสงสำหรับคลิปนี้นะครับสองด้านข้างหน่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ